มที่สามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับเราเรียนกันต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วอธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายมาจนกระทั่งถึงเรื่องความรับผิดเพื่อการรอดสิทธิ์ได้อธิบายแล้วว่าการรอดสิทธิ์ก็คือการที่มีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิในการที่ผู้ซื้อจะเข้าใช้สอยหรือครอบครองทรัพย์นั้นโดยปกติสุขมันเป็นธรรมดาว่าเมื่อมีการซื้อขายผู้ซื้อก็ย่อมปรารถนาที่จะเข้าครอบครองหรือใช้สอยทรัพย์สินนั้นถึงจะซื้อมาเพื่อขายต่อก็ยังต้องเข้าครอบครองถ้าซื้อมาเพื่อจะอยู่อาศัยก็ยิ่งต้องเข้าครอบครองและต้องเข้าทำประโยชน์ได้แต่เมื่อไม่สามารถจะเข้าครอบครองหรือเข้าไปทำประโยชน์ได้ก็เรียกว่าเกิดการรอดสิทธิ์ขึ้นแต่การรอดสิทธิ์นั้นจะจำกัดใช้อยู่ก็เฉพาะกรณีมีบุคคลภายนอกมารบกวนถ้าเป็นภัยธรรมชาติจะน้ำท่วมจึงเข้าครอบครองที่นาไม่ได้นั่นไม่ใช่รอดสิทธิ์หรือถ้ามีบุคคลภายนอกมารบกวนแต่บุคคลภายนอกไม่ได้อ้างสิทธิอะไรของตนเช่นเป็นนักเลงเป็นอันธพาลเป็นโจรเป็นผู้ร้ายมาขัดขวางก็ไม่ใช่รอดสิทธิ์เป็นเรื่องที่เราก็คือผู้ซื้อนะฮะจะว่ากล่าวกับบุคคลภายนอกนั้นต่อไปในฐานละเมิดที่มันจะเป็นรอนสิทธิ์ก็คือเป็นเรื่องบุคคลภายนอกมารบกวนสิทธิ์ของเราโดยอ้างว่าเขามีสิทธิดีกว่าเราด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเพราะว่าเขาอ้างสิทธิดีกว่าเราในการที่จะใช้สอยในการที่จะครอบครองทรัพย์ก่อนเราในการที่จะยึดหน่วงทรัพย์ไว้จนกระทั่งขัดสิทธิของเราคือผู้ซื้อเนี่ยเขาถือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความบกพร่องของฝ่ายผู้ขายเพราะฉะนั้นการรอดสิทธิ์จึงเกิดจากบุคคลภายนอกแต่คนจะรับผิดไม่ใช่บุคคลภายนอกหากแต่เป็นผู้ขายผู้ขายเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เป็นคนรอดสิทธิ์นะผมซื้อที่นาผู้ขายไม่ยอมส่งมอบนาให้ผมแถมขัดขวางต่างๆนานาไม่ให้ผมเข้าไปใช้นานี่ไม่ใช่รอดสิทธิ์นี่เป็นเรื่องผิดสัญญาซื้อขายธรรมดาในเรื่องการส่งมอบเขาว่ากันในเรื่องหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบผู้ขายมีสารพัดหน้าที่จำได้ไหมครับหนึ่งต้องส่งมอบก็แค่คุณไม่ส่งมอบหรือขัดขวางการส่งมอบคุณก็ผิดแล้วส่งมอบนั้นเราได้พูดกันแล้วว่าต้องส่งมอบให้ตรงเวลาตรงสถานที่ตรงบุคคลตรงจำนวนตรงประเภทตรงปริมาณตรงคุณภาพการรอดสิทธิ์จึงเป็นเรื่องที่มีบุคคล3ฝ่ายเสมอฝ่ายหนึ่งคือผู้ขายฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รอดสิทธิ์การรอดสิทธิ์อาจจะรอดบางส่วนคือเราก็ยังเข้าใช้สอยได้บางส่วนอยู่หรอกแต่ที่เหลือเข้าไปครอบครองใช้สอยไม่ได้หรืออาจจะรอดทั้งหมดเป็นเหตุให้เราไม่อาจเข้าใช้สอยครอบครองทั้งหมดก็ได้มีคำถาม 2-3 ข้อเก็บประเด็นจากที่มีคนออกไปถามข้างนอกก็สมควรจะมาตอบรวมๆกันเสียอีกสักครั้งหนึ่งว่าค
คำถามมีว่าเมื่อมีการรอนสิทธิ์เกิดขึ้นผู้ได้รับความเสียหายซึ่งก็คือผู้ซื้อต้องฟ้องใครคำตอบฟ้องผู้ขายแต่ว่าฟ้องผู้ขายในที่นี้คือฟ้องตามสัญญาซื้อขายนะฟ้องว่าอะไรฟ้องให้รับผิดเพราะเกิดการรอนสิทธิ์ใครรอนบุคคลภายนอกแล้วทำไมจึงไม่ฟ้องบุคคลภายนอกเสียล่ะบุคคลภายนอกเขาไม่ได้มาเป็นคู่กรณีหรือเป็นคู่สัญญาจริงอ่ะผู้ซื้ออาจจะฟ้องบุคคลภายนอกด้วยก็ได้หรือฟ้องเฉพาะบุคคลภายนอกโดยลำพังก็ได้แต่นั่นไม่ใช่ฟ้องตามสัญญาซื้อขายไม่ใช่ใช้กฎหมายซื้อขายไปว่ากันตามกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายละเมิดหรือกฎหมายทรัพย์สินแต่เรากำลังพูดถึงฟ้องผู้ขายตามสัญญาซื้อขายเพราะขณะนี้เรากำลังเรียนกฎหมายซื้อขายกฎหมายเปิดทางให้ฟ้องได้ฝ่ายเดียวคือฟ้องผู้ขายมีไหมหนทางที่จะฟ้องไอ้คนรอนสิทธิ์ก็มีได้บอกแล้วถ้าคุณแน่ใจคุณเราเนี่ยถ้าเราแน่ใจเราเนี่ยคือผู้ซื้อถ้าเราแน่ใจว่าเรามีสิทธิ์ที่ดีกว่าแล้วก็ฟ้องไอ้คนที่มารอนสิทธิ์เพราะอย่างน้อยกรรมสิทธิ์มันโอนแล้วใช่ไหมเราก็เป็นเจ้าของเราก็ฟ้องในฐานะที่คุณมาทำละเมิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฟังข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ละเมิดดีกว่าเขามาติดตามเอาทรัพย์เขาคืนเขาเป็นเจ้าของต้มหูเพชรแล้วก็คนใช้ต้นห้องขโมยเอาไปขายในกองก็เอามาขายเราเราก็เป็นผู้ซื้อบัดนี้เจ้าของเนี่ยเขาพาตำรวจมาตามเอายึดเอาแหวนเพชรแต่ต้มหูเพชรคืนพฤติกรรมอย่างนี้รอดสิทธิ์ละเพราะว่าบุคคลภายนอกมารบกวนและอ้างสิทธิดีกว่าเราเขาอ้างสิทธิอะไรที่ว่าดีกว่าเราอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของที่จะติดตามเอาทรัพย์คืนตามมาตราอะไร1336เพราะฉะนั้นผู้ซื้อซึ่งเชื่อว่าตัวมีกรรมสิทธิ์จะมีจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่เราเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีกรรมสิทธิ์ถ้าเราจะไม่ให้แหวนเพชรเราก็จะฟ้องเขาในฐานะที่เราเชื่อเรามีกรรมสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ขัดขวางมิให้ผู้ใดสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบจำได้ไหมฮะซึ่งเป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิตามมาตรา1336เราก็ฟ้องคนที่มาเอาแหวนเพชรไอ้ต้มหูเพชรคืนแต่ปรากฏว่าพอเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขามีหลักฐานเอาหลักสิทธิเนี่ยเราถ้าจะใช้หลักเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์สู้กับเขาไม่ได้เพราะเขาสิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรากำลังตกอยู่ในที่นั่งผู้รับโอนที่ไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนในกอที่โอนให้เราไม่มีสิทธิ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ได้ยังไงสรุปเราสิไม่มีกรรมสิทธิ์บัดนี้เจ้าของก็ตามมาเอาต้มหูเป็ดคืนเราก็ต้องเปลี่ยนท่าทีในการสู้ว่าเราก็มาสู้กันหรือฟ้องกันตามมาตรา1332ที่บอกว่าผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริตจากการขายทอดตลาดก็ดีจากท้องตลาดก็ดีจากพ่อค้าผู้ขายของชนิดนั้นก็ดีไม่จำต้องคืนทรัพย์แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะใช้ราคาที่ซื้อมาเราก็อาจจะบอกเฮ้ยคุณมายึดไปเปล่าๆฟรีๆไม่ได้เราซื้อมา2ล้านจ่ายมา2ล้านซะก่อนอักพริกตำราไปใช้กฎหมายเรื่องมาตรา1332หรือว่าว่ากันไปว่ากันมาเพราะว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยอยู่ดีๆมาตามมาคืนเราก็ฟ้องหรือสู้กันในเรื่องละเมิดเพราะเรามีกรรมสิทธิ์เราย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าผู้ซื้อจะไม่มีทางจัดการกับผู้รอนสิทธิ์เองเชียวหรือมีแต่ขณะนี้เรากำลังพูดว่าเขามาตามเอาคืนแล้วเราก็อาจจะต้องคืนไปทีเนี้ยเราตกที่นั่งไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วเราจะเล่นงานใครคำตอบคือเล่นงานผู้ขายเล่นว่าไงเล่นว่าเกิดการรอนสิทธิ์ใครรอนบุคคลภายนอกรอนแล้วใครรับผิดผู้ขาย
อะทำไมคนภายนอกร้อนแล้วผู้ขายต้องรับผิดกฎหมายบอกผู้ขายต้องรับผิดผู้ขายต้องระวังคำระวังคือตอนเอาทรัพย์มาขายให้เราเนี่ยเสมือนหนึ่งมีการันตีภาษาฝรั่งเขาเรียกการันตีจริงๆด้วยเสมือนหนึ่งมีการันตีว่าผู้ขายเขามีกรรมสิทธิ์เขาจึงขายให้เราเราซื้อเนี่ยเพราะว่าเรามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันถูกไหมไม่งั้นจะเรียกว่าซื้อขายหรือแล้วเอาก็จริงผู้ขายเนี่ยโอนให้เราไม่ได้เหตุที่โอนให้เราไม่ได้ก็เพราะมีคนมาติดตามเอาคืนเราซื้อเพราะเรามุ่งที่จะใช้สอยเราซื้อเพราะเรามุ่งที่จะครอบครองเราครอบครองไม่ได้เราใช้ไม่ได้ซึ่งกรรมสิทธิ์อาจจะโอนแล้วก็ได้แต่ก็ใช้ไม่ได้ครอบครองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเล่นงานผู้ขายเล่นตามกฎหมายอะไรกฎหมายซื้อขายคำถามที่สองที่พบจากผู้ไปสอบถามข้างนอกว่าเวลาตำรวจมายึดเอาคืนไปเนี่ยอ้างว่าเป็นของกลางอย่างนี้จะถือเป็นการรอนสิทธิ์หรือไม่เป็นครับใครก็ตามที่เป็นบุคคลภายนอกมาเอาทรัพย์ไปเนี่ยเป็นรอนสิทธิ์เท่านั้นขอให้หนึ่งเป็นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคือไม่ใช่บุคคลภายในไม่ใช่ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ขายเป็นมือที่สามมาติดตามเอาทรัพย์คืนอ้างว่าเขามีสิทธิ์เขาอาจจะไม่ได้มีนะแต่เขาอ้างว่าเขามีขนาดนี้ทะเลาะกันเราไม่รู้ใครมีไม่มีแต่เขาอ้างว่าเขามีเช่นตำรวจมายึดคืนบอกเฮ้ยนี่มันของกลางเป็นของนายสมชายแจ้งความไม่นานแล้วว่ารถคันนี้หายเขาจอดเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้หน้าโรงแรมเนี่ยไม่นึกว่าหาอยู่นานปัจจุบันรู้แล้วมาอยู่ที่เราดีเองคือผู้ซื้อก็เอาคืนเราบอกเฮ้ยเอาคืนไม่ได้เป็นของที่เราซื้อมาไม่รู้ยังไงเขาก็เอาสิทธิ์ไปไว้โรงพักก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนั่นแหละรอนสิทธิ์แล้วแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าบุคคลภายนอกเขามีสิทธิ์จริงก็เขาบอกว่าเขามีมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขามีเอาไว้ว่ากันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วมีจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพของการรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์นั้นจึงเป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกซึ่งมาอ้างว่าเป็นเจ้าของเอาคืนไปนั่นหนึ่งไปใช้อำนาจตำรวจมาสั่งให้เอาคืนไปนั่นก็อีกหนึ่งไปฟ้องศาลศาลสั่งให้เราต้องคืนนั่นก็อีกหนึ่งเรื่องเดียวกันทั้งนั้นร้อนสิจนกระทั่งถึงจะไม่มีรัศดรพลเมืองธรรมดาแต่เป็นการที่รัฐใช้อำนาจรัฐเช่นกรมที่ดินมารู้ทีหลังว่าที่ดินที่โอนกันนั้นมันไม่ถูกเช่นเป็นป่าสงวนจึงเพิกถอนทีแรกก็ตกคือทีแรกก็คือจดทะเบียนโอนให้แล้วตอนหลังมาพบเฮ้ยป่าสงวนนี่ว่าโอนไม่ได้กรมที่ดินก็เลยเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นเหตุให้เราต้องเสียทรัพย์หลุดจากมือไปก็รอดสิใครรอดกรมที่ดินไงรอดแต่เวลาที่ตำรวจไปยึดหรือเวลาที่ศาลสั่งให้คืนเนี่ยไม่ถือว่าศาลเป็นคนรอนและไม่ถือว่าตำรวจรอนเพราะว่าเป็นการทำไปตามคำร้องก็ถือว่าเจ้าของเป็นคนรอนแต่ถ้ากรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนมันไม่มีใครไปร้องไปเรื่องกรมที่ดินใช้อำนาจรัฐในฐานะเป็นผู้มีอำนาจดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างนั้นก็เท่ากับกรมที่ดินรอนก็ไม่เป็นไรใครรอนก็ช่างมันไอ้คนรับผิดยืนอยู่แล้วคือผู้ขายเชื่อจดฎีกาสองเรื่องนี้ไปจะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นคำพิพากษาสันนิกาที่926ทับ2530เมื่อกรมที่ดินสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนและการโอนโฉนดเมื่อกรมที่ดินสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและการโอนโฉนดทั้งที่ได้จดให้ไปก่อนแล้วดังนี้ถือว่าเป็นการรอนสิทธิ์ผู้ซื้อยอมฟ้องผู้ขายให้รับผิดได้
ฟังฎีกานี้แล้วคุณก็เข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าได้อธิบายหลักให้ฟังก่อนแล้วอีกเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกาที่2845/2548 2845/2548 ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินเพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนกลับไปยังเจ้าของที่แท้จริงถือว่าเจ้าของที่แท้จริงได้มารบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครอบครองทรัพย์นั้นแล้วย่อมชอบที่จะฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพราะเกิดการร้อนสิทธิ์ได้ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อไปที่มีคนออกไปถามเมื่อของข่าวที่แล้วก็คือว่าเวลาคนเขาตามมายึดเอาทรัพย์คืนไปเราจะเป็นต้องคืนเขาเสมอไปหรือไม่เอาก็แล้วแต่เราจะต้องดูไว้ว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันส่วนใหญ่ถ้าตำรวจมาศาลสั่งแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วคืนไปก่อนเถอะเอาไว้ตายเอาดับหน้าแต่อยู่ๆเจ้าของก็เดินมาเบ้ยของฉันจะเอาคืนเนี่ยไอเราจะรีบคืนไปทันทีก็ดูท่าจะเสื่อซ่าไปสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาใครเข้ามาตามทวงเอาทรัพย์ไปเนี่ยอย่าขี้ตกใจแล้วก็รีบคืนต้องสอบสวนทวนพยานกันว่าเฮ้ยมันของใครคนที่จะรู้ดีที่สุดเลยว่าเราควรจะคืนหรือไม่เนี่ยคือใครรู้ไหมคือผู้ขายโทษให้บางทีตำรวจมาตามเอาคืนอ้างว่าเป็นของในกอเจ้าของเดิมเนี่ยมาแจ้งความมาเห็นไหมลงบันทึกประจำวันหามานานแล้ว3ปีเนี่ยเพิ่งรู้อะไรอยู่เนี่ยก็อย่าสุ่ม4สุ่ม5คืนต่อใหแสดงหลักฐานทางทะเบียนชัดเจนว่าเป็นของเขาก็อย่าเพิ่งส่งสุ่ม4สุ่ม5คืนคนที่เราควรจะต้องถามคือไอ้คนที่ขายให้เราเพราะว่า1คนขายอาจจะมีคำตอบดีๆก็ได้เช่นไอ้นายกรนั่นแหละไปให้คนขายช่วยขายถ้างั้นก็เท่ากับว่าไอ้คนขายเป็นตัวแทนเป็นนอมินีเราซื้อเราก็ต้องมีสิทธิ์ถูกไหมแล้วเรื่องอะไรจะคืนหรือพอไปถามก็อาจจะได้คำตอบดีๆว่าเป็นของนายกจริงของเนี้ยแต่คนที่มาขายเราเนี่ยได้ครอบครองปรปักษ์คุณก็รู้ว่าพอครอบครองปรปักษ์เขาก็ได้กรรมสิทธิ์ใช่ไหมล่ะเขาก็ขายให้เราได้แล้วทำไมเราต้องรีบคืนเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือต้องถามผู้ขายในทางทฤษฎีก็คือกฎหมายหวังว่าเราจะต้องถามด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงได้กำหนดว่าคนซื้อเนี่ยเวลาเขามาทวงเอาคืนเนี่ยเสี่ยงเอาเองนะว่าจะรีบคืนหรือจะค่อยๆคืนเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณจะคืนเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะสามารถเรียกให้เขาใช้ราคาได้ถูกไหมครับตามมาตรา1332ย้ำอีกทีมาตรา1332อยู่ในบับ4ว่าด้วยทรัพย์ผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้าผู้ขายของชนิดนั้นไม่จำต้องคืนทรัพย์นั้นแก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะใช้ราคาที่ซื้อมานี่แสดงให้เห็นชัดเลยว่ามันเป็นข้อยกเว้นของหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเพราะถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราเชื่อว่าเราซื้อไม่ใช่ได้มาฟรีสองเราสุจริตคือไม่รู้ว่ามันมากันยังไงสามเราซื้อจากเราอุตส่าห์ซื้อจากพ่อค้าผู้ขายของชนิดนั้นหรือจากท้องตลาดไม่ได้ไปซื้อจากคนจอนหมอนหมิ่นที่เพ่นพ่านเดินเข้ามาเอาละเจ้าของก็มาตามเอาคืนได้เพราะไอ้เจ้าของมีสิทธิ์ตามมาตรา1336แต่อย่าลืมว่าเราก็มีสิทธิ์ตาม1332อ่ะคุณก็อย่าปึ้งสุ่มสี่สุ่มห้าคืนสิเกี่ยงว่าเอ้ยคุณซื้อมาล้านหนึ่งเขาก็ต้องจ่ายคุณมาล้านหนึ่ง
ถ้าตำรวจเจ้ากี้เจ้าการบอกว่าคุณจะได้เงิน1 ล้านต่อเมื่อคุณสุจริตบัดนี้เรายังไม่รู้คุณสุจริตไม่สุจริตอันนี้จริงเพราะถ้าเราสุจริตเราถึงจะได้ล้านนึงถูกไหมแต่ถ้าเราไม่สุจริตเนี่ยบาทนึงเราก็ไม่ได้ที่ตำรวจเขาจะเชื่อได้ไงว่าเราสุจริตไม่สุจริตเพราะฉะนั้นของี้ไปว่ากันในศาลบัดนี้เป็นของกลางขอเอาไปไว้โรงพักก่อนอย่างนั้นให้เขาไปแล้วลงบันทึกประจำวันว่าขอสงวนสิทธิ์ว่าข้าพเจ้าสุจริตยังมีสิทธิ์ได้รับเงินแต่เนื่องจากตำรวจจะมาเอาคืนไม่ให้ได้ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินชีวิตนี้ไม่เคยกลัวใครต่อตำรวจจึงให้ไปก่อนกรุณาลงบันทึกประจำวันอย่างนั้นมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องทำอะไรซับซ้อนหน่อยก็เพราะว่ากฎหมายบอกไว้ว่าไอตอนที่เราไปฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพราะเกิดรอนสิทธิ์เนี่ยฟ้องได้ไม่ได้เนี่ยตอบว่าได้แต่อาจจะทำให้ผู้ขายเกินข้อแก้ตัวสู้กับเราได้เรานี่คือใครผู้ซื้อสู้กับเราได้ว่าถ้าผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นี้หลุดมือไปจากผู้ซื้อเพราะความช่วยของผู้ซื้อเองนี่ภาษาพูดเนี่ยจะไปตอบข้อสอบเลยถ้าผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นี้หลุดมือไปจากผู้ซื้อเพราะผู้ซื้อประมาทเองไม่ระวังเองไม่มาสอบถามถ้าเขามีการฟ้องเฟิ้งกันไม่ทำเป็นอวดดีจองของสู้คดีไปเองใครสู้คดีไปเองผู้ซื้อสู้คดีไปเองไม่ขอให้ศาลออกหมายเรียกผู้ขายให้เข้ามาเป็นจำเลยร่วมหรือมาเป็นโจทย์ร่วมหรือมาเป็นพยานสู้ไปเองแล้วไปแพ้เขาเลยต้องคืนทรัพย์เข้าไปเนี่ยถ้าผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าหากเรียกผู้ขายเข้ามาแล้วผู้ขายจะมีคำตอบดีๆมาให้เนี่ยซึ่งศาลจะทำอะไรต้องตอบที่ต้องเป็นคุณตอบยังไงตอนนั้นแล้วถ้าศาลบอกว่าจริงถ้าเรียกคนขายเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยงปร้ำมาจนถึงบัดนี้หรอกอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาเงินทองเสียไปล้านนึงคงได้คืนมาบ้างแล้วหรอกอย่างนี้ศาลอาจจะพิพากษาให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ได้นี่กลายเป็นศึกระหว่างคนซื้อกับคนขายนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกไอ้ตอนที่เขามาทวงเอาคืนเนี่ยคุณต้องเหนียมอายหรือว่าต้องตรวจสอบให้ดีทางที่ดีที่สุดให้ผู้ขายเขารับรู้ว่ามันไปยังไงมายังไงเรื่องนี้คุณไปเอามาจากไหนเนี่ยที่มาขายผมเนี่ยแล้วได้คำตอบยังไงแล้วเขาเอาไปว่ากันกับตำรวจกับเจ้าของถ้าสุดท้ายไม่รู้ยังไงอ่ะเช่นตามหาเจ้าของไม่เจอพอขายแล้วหายไปเลยเราก็เลยต้องคืนไปเพราะเราไม่รู้จะทำยังไงจดแต้มอยู่มาเจ้าของไอ้ไม่ใช่อยู่มาไอ้คนขายมันกลับมาเราเลยฟ้องคนขายว่ารอนสิทธิ์ถามมาฟ้องได้ไหมได้แล้วคนขายจะต่อสู้ได้ไหมว่าทำไมไม่เรียกเข้ามาไอ้อย่างนี้จะสู้ไม่ได้ก็ตอนนั้นหาคุณไม่เจอแล้วตำรวจก็จะแบบบีบคอผมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องคืนก็ไปก่อนก็อย่างนี้ได้หลักมันต้องมีว่าผู้ขายต้องรับผิดแต่ผู้ขายอาจจะต่อสู้ได้ว่าเขาไม่ควรจะต้องรับผิดเพราะว่าผู้ซื้อหวนดีจองของรู้ดีสู้คดีไปโดยลำพังไม่สอบถามไม่เรียกเข้ามาในคดีไม่อ้างเป็นพยานถ้าหากเรียกเข้ามาแล้วรับรองว่าชนะแน่คือไม่ต้องคืนทรัพย์แต่ทีนี้ถ้ามันไม่อยู่ในภาวะที่ตามหาได้คนขายก็เห็นจะอ้างอะไรไม่ได้ละอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักในกฎหมายเลยนะเขียนเอาไว้เลยนะฮะก็จบในเรื่องรอนสิทธิ์วันนี้มาอธิบายเพราะว่ามีคำถามดีๆนอกห้องเมื่อคราวที่แล้วเป็นอันว่าหน้าที่และความรับผิดที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อนั้นนะมีอยู่2หรือ4ประการแล้วแต่จะเลือกที่จริง2ก็ได้คือ1มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์2มีหน้าที่ส่งมอบแต่ถ้าจะขยายความก็3มีหน้าที่รับผิดเมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องและ4รับผิดเมื่อเกิดการรอนสิทธิ์ขึ้นถามว่าแล้วทางฝ่ายผู้ซื้อจะมีหน้าที่อะไรต่อผู้ขายบ้างไหมไอ้คนที่ไปซื้อเอาทรัพย์มาเนี่ยตัวจะต้องมีหน้าที่อะไรทำตอบแทนคนขายบ้างไหมตามหลักสัญญาต่างตอบแทนตอบว่ามีถ้าไม่มีมันจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไปได้อย่างไรคำตอบก็คือ1
ผู้ซื้อมีหน้าที่รับมอบก็เหมือนเขาส่งมอบตัวเขาต้องรับมอบมีนะคนซื้อบางคนไม่ยอมเอาทรัพย์ไม่ยอมรับเอาทรัพย์ไว้เพราะว่ากลัวต้องจ่ายเงินเพราะหลักมันคือพอรับเมื่อไหร่ต้องจ่ายเมื่อนั้นที่เราเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวเมื่อคนขายก็ยื่นหมูคุณก็ต้องยื่นแมวสิคือจ่ายสตังค์บางคนไม่อยากจ่ายก็เลยไม่ยอมรับมอบไม่ได้ต้องรับมอบโดยเฉพาะเมื่อเขาส่งมอบแล้วกรณีที่ผู้ซื้อไม่ต้องรับมอบก็มีอยู่คือไอ้คนส่งมอบดันส่งผิดเวลาผิดสถานที่ผิดบุคคลผิดคุณภาพผิดปริมาณซึ่งคุณได้เรียนมาแล้วบอกให้เราส่งวันที่7ดันมาวันที่10แล้วเราจะรับทำไมเป็นอย่างนี้เราถึงยัดปัดไม่รับได้หรือว่าซื้อไข่ไก่ร้อยฟองดันเอามาส่ง70แปลว่าส่งมอบขาดตกบกพร่องเราได้เรียนมาแล้วว่าบอกปัดไม่รับเอาเสียเลยก็ได้อย่างนั้นแปลว่าไม่รับแล้วไม่รับมอบฉะนั้นถ้ามีข้อแก้ตัวก็แก้ตัวถ้าไม่มีข้อแก้ตัวหน้าที่ก็คือ1ต้องรับมอบหน้าที่ประการที่2ก็คือต้องรับโอนกรรมสิทธิ์รับมอบนี่ไม่เหมือนกับการรับโอนกรรมสิทธิ์นะรับมอบนี่ต้องทําพิธีส่งมอบรับมอบเขายื่นมาเราก็แบมือรับเขาเอามาส่งของมาส่งเราเอาวะไม่ต้องนั้นแหละอันนี้ก็รับมอบแต่คำว่ารับโอนกรรมสิทธิ์นั้นปกติกรรมสิทธิ์มันโอนทันทีเราเรียนแล้วโอนปุ๊บปั๊บรวดเร็วเหมือนเสียงหรือแสงแต่บางครั้งกรรมสิทธิ์มันไม่ได้โอนโดยอัตโนมัติอย่างนี้มันโอนเมื่อมีการไปจดทะเบียนเมื่อไหร่ถึงจะโอนเมื่อจดทะเบียนก็เมื่อเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดจำได้ใช่ไหมเรือแพสัตว์พาหนะกรรมสิทธิ์มันจะโอนเมื่อจดทะเบียนมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกับซื้อสังหาริมทรัพย์อื่นหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อนัดกันจะต้องไปจดทะเบียนคำว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ก็แปลว่าคุณก็ต้องไปจดทะเบียนด้วยเพราะก็จดฝ่ายเดียวไม่ได้เราไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมอบฉันทะให้คนอื่นไปรับโอนก็ได้แต่นั่นแปลว่ามีหน้าที่ต้องรับโอนกรรมสิทธิ์คือไปร่วมพิธีจดทะเบียนนั่นเองหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ซื้อก็คือหน้าที่ชำระราคาก็ต้องย้อนกลับไปพูดประโยคเก่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่พบกันว่าสัญญาซื้อขายคือสัญญาที่ผู้ขายมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเอาก็จริงอาจจะโอนไม่ได้เหตุที่โอนไม่ได้ก็เพราะว่าคนขายก็ไม่มีกรรมสิทธิ์เลยไม่รู้จะโอนได้ไงเหตุที่จะโอนไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าก็เหมือนตกลงว่าจะไม่จดทะเบียนมันก็เลยโอคะกรรมสิทธิ์จึงไม่โอนแต่ข้อสำคัญคือมุ่งที่จะโอนและคำว่ามุ่งนี่คุณจะมุ่งอยู่คนเดียวอีกคนก็ต้องรู้ด้วยนะอีกฝ่ายต้องรู้ด้วยนะฉันใดกับกันก็ฉันนั้นว่าสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาซึ่งเอาก็จริงอาจจะไม่ได้ชำระก็ได้เพราะว่าเบี้ยวบิดพริ้วไม่จ่ายแต่ตอนซื้อขายกันตอนไหนที่เรียกว่าซื้อขายตอนเสนอสนองเนี่ยมาจากไหนกันเสนอสนองก็ซื้อขายเป็นสัญญาสัญญามันต้องเกิดจากการเสนอสนองใช่ไหมล่ะตอนเสนอสนองกันเนี่ยมันต้องทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคนซื้อเขาจะชำระราคานะถ้าคนขายรู้แต่แรกว่าชีวิตนี้ไม่มีการชำระราคาสัญญานี้ก็ไม่ใช่สัญญาซื้อขายเช่นนายกอถามเพื่อนว่าเฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้สวยเหลือเกินซื้อมาเท่าไหร่200,000เหลือ200,000เหรอเฮ้ยขอหน่อยนะไม่ได้จะเก็บเอาไว้ขายคนอื่นอย่าขายแล้วขอเถอะผมอยากได้จริงๆแล้วกูจะเอาป่ะไม่เอาไม่ซื้อแล้วไปขอเถอะเพื่อนกันขอกันกินมากกว่านี้อย่างนี้แปลว่าไม่ได้มุ่งจะชำระราคาเลยนะแล้วคุณถอดนาฬิกาส่งเข้าไปวันหลังคุณนั่งรอนอนรอเมื่อไหร่มันจะจ่ายเงินวะ
คุณทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ได้มุ่งใช่แล้วสัญญานี้ก็ไม่ใช่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาให้เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดจากการมุ่งผู้ขายมุ่งจะโอนผู้ซื้อมุ่งจะชำระซึ่งเอาก็จริงอาจจะเปลี่ยนใจไม่ชำระก็ได้นะคำว่าก็ได้นี่หมายถึงผิดกฎหมายอยู่ดีนะแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่มีการชำระกันหรือชำระไม่ครบก็ถือว่าผู้ซื้อผิดหน้าที่เพราะผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคาราคาที่ภาษาฝรั่งก็เรียกว่า price price เคยเถียงกันมานานแล้วว่าจำเป็นไหมที่ราคาจะต้องเป็นเงินเงินตราเสมอไปคำตอบว่าจำเป็นเพราะว่า price นั้นหรือราคานั้นก็คือ money คือเงินที่จะต้องจ่ายถ้าไม่ใช่เงินเขาก็จะไม่เรียกราคาเขาจะเรียกอย่างอื่นเช่นคุณให้พระสมเด็จผมเลยยกรถเบนซ์ให้คุณในภาษากฎหมายถือว่ารถเบนซ์นั้นไม่ใช่ราคาแต่เป็นของที่ตอบแทนสัญญาอย่างนี้กลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไม่ใช่สัญญาซื้อขายเพราะไม่มีเรื่องราคาไอ้คนยกพระสมเด็จให้นะมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์แต่ไอ้คนยกเบนซ์ให้นะมุ่งจะตอบแทนด้วยของซึ่งไม่ถือว่าเป็นราคาจึงเท่ากับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคือการเอาของแลกกับของแต่ซื้อขายจะต้องเป็นการเอาของแลกกับเงินตราเงินตรานั้นเรียกว่าราคาผมเคยบอกแล้วนี่กรมหลวงราชบุรีท่านสอนกฎหมายใหม่ๆท่านบอกซื้อขายคือเอาของแลกกับเงินแลกเปลี่ยนคือเอาของแลกกับของให้คือการเอาของแลกกับน้ำใจแปลว่าไม่มีอะไรให้มีแต่น้ำใจความกตัญญูเขาต้องเรียกว่าให้โดยเสน่หาเสน่หานี่ไม่ได้แปลว่าอยากจะกอดอะไรเนี่ยเสน่หานี่แปลว่าฟรีฟรีคำว่าฟรีเนี่ยคือไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยภาษาสมัยก่อนไม่รู้จะแปลว่ายังไงเขาแปลว่าโดยเสน่หาเวลานี้ถ้าใครเอาของมาให้เราแล้วก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทนผมขอให้คุณโดยเสน่หาฟังแล้วมันจะกระจี้นะความจริงคือเขาพูดแบบสมัยโบราณนั่นเองว่าให้เปล่าๆไม่ต้องมีอะไรตอบแทนทุนนี้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อเมืองนอกโดยเสน่หาฟังแล้วมันไอ้นี่เลี้ยงต้อยความจริงไม่ใช่ทุนนี้ส่งไปเรียนเปล่าๆกลับมาไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องตอบแทนไม่ต้องกลับมาทำราชการที่ไหนคุณจะไปไหนก็เรื่องคุณไม่กลับก็ได้เพราะฉะนั้นราคาต้องเป็นเงินแต่ถ้าต่อมามันไม่มีเงินจะชำระขอเปลี่ยนเอาของอื่นไปแทนไปอย่างนั้นได้เช่นตกลงกันแล้วว่าราคาเนี่ย 200,000 อยู่มาไม่มีไม่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นข้าวทยอยส่งเดือนละ5กระสอบ5กระสอบก็เท่ากับว่าเป็นการชำระหนี้ด้วยของอย่างอื่นบัดนี้ก็เข้าสู่หลักแปลงหนี้ใหม่ใช่มั้ยหรือจะชำระด้วยของตั้งแต่ต้นเลยก็ได้แต่ว่ามันต้องเริ่มด้วยราคาเพียงแต่ว่าเอาของมาตีเป็นราคาแล้วก็จ่ายเป็นของอย่างนี้ก็เป็นซื้อขายได้เช่นพระสมเด็จองค์เนี้ย2ล้านมีเงินจ่ายเงินผมไม่มีเงินแต่ผมอยากได้งั้นคุณเอารถเบนซ์มาตีราคารถเบนซ์เท่ากับ2ล้านอย่างนี้ก็เท่ากับซื้อขายนะเพราะว่าเป็นราคาอยู่เดียวแต่ชำระด้วยของอื่นหรือบางทีตีไปตีมารถเบนซ์ราคา1.7 ล้านเราก็เลยยกรถเบนซ์ให้แล้วแถมเงินไปอีก300,000อย่างนี้ก็ยิ่งเห็นชัดใหญ่ว่าเป็นซื้อขายอย่างนี้เป็นต้นนะราคานั้นจ่ายเมื่อไหร่ก็หลักคือยื่นหมูยื่นแมวหลักก็คือว่าเมื่อใดส่งมอบเมื่อนั้นก็ต้องชำระราคาเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นบางทีต้องจ่ายเงินก่อนนะแล้วของค่อยมาทีหลังหลักคือของมาเงินไปแต่ข้อยกเว้นคือตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้เช่นคุณจ่ายเงินก่อนหรือข้อยกเว้นมีเช่นจ่ายของไปก่อนคือให้ของก่อนนะ
แล้วเงินค่อยชำระทีหลังก็ได้การที่ส่งมอบของให้แล้วโอนกรรมสิทธิ์ได้แล้วและตกลงกันว่าต้องจ่ายเงินให้หมดภายใน3เดือนเนี่ยย้ำอีกทีนึงสัญญานี้ไม่ใช่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลานะเพราะเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลามันเป็นเงื่อนสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อนี่มันโอนกรรมสิทธิ์แล้วมันก็เท่ากับเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตอนสอนผมเชื่อคุณจำได้พอผ่านไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วมาถึงเวลานี้มันเงื่อนมันเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้สิซื้อของอย่างหนึ่งแล้วตกลงกันว่าคุณเอาของไปใช้ก่อนแต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะชำระราคาเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะชำระราคาเสร็จไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็โอนเมื่อนั้นอันนี้สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขคุณเอาของไปก่อนแต่คุณต้องชำระเสร็จภายใน1เดือนอย่าเกินวันที่เท่านั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นทั้งเงื่อนไขทั้งเงื่อนเวลาข้อสำคัญเงื่อนอะไรก็ช่างให้มันผูกกับโอนกรรมสิทธิ์ถ้ามันไม่ผูกกับโอนกรรมสิทธิ์เพราะกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขไม่ใช่สัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาบัดนี้รู้แล้วว่าราคาคืออะไรแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าราคาชำระเมื่อใดคือเมื่อใดก็แล้วแต่จะตกลงกันการชำระราคาทันทีก็เรียกว่าชำระเงินสดการชำระราคาโดยจ่ายเป็นเช็คหรือบัตรเครดิตการ์ดก็ได้แต่คุณเรียนมาแล้วใช่ไหมในเรื่องหนี้ว่าการชำระหนี้ด้วยเช็คหรือแม้แต่ด้วยบัตรเครดิตจะถือว่าหนี้ระงับก็ต่อเมื่อมีการขึ้นเงินตามนั้นได้แล้วคุณจ่ายเป็นเช็คไปเนี่ยอย่าถือว่าหนี้ระงับนะหนี้ยังอยู่หนี้อะไรหนี้ราคายังอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกเป็นหนี้ก็เมื่อเขาเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วเช็คไม่เด้งเช่นเดียวกับการจ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดบัตรสินเชื่อการจ่ายโดยผ่อนเป็นเงินงวดกฎหมายเรียกว่าซื้อขายผ่อนส่งการจ่ายโดยไม่ครบแล้วค่อยจ่ายใหม่ต่ออีกเขาเรียกว่าซื้อขายเงินเชื่อคำพวกนี้เป็นศัพท์ชาวบ้านในกฎหมายเขาไม่มีเงินสดเงินผ่อนเงินเชื่อความหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นว่าถ้ายังจ่ายไม่ครบมันก็เป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้เขาก็ฟ้องได้ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ใครคือลูกหนี้ผู้ซื้อแล้วกฎหมายอะไรมาบังคับกฎหมายเรื่องหนี้เรื่องสำคัญในเรื่องราคามีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะว่าแล้วถ้าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยทำยังไงคุณว่าเกิดได้ไหมซื้อของแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เกิดได้บางทีซื้อกันไปซื้อกันมาเพลินลืมตกลงเรื่องราคาไอ้คนขายก็นึกว่าคนซื้อรู้ไอ้คนซื้อก็ลืมมัวแต่เป็นสั่งเสียกันเรื่องอย่าลืมนะเอาไปส่งให้ทันนะวันนั้นฉันจะมีงานนะไปให้ทันนะไปแต่เช้าเลยนะพูดกันแต่เรื่องนี้เลยลืมไปเลยไปให้ครบนะน้ำตาลเนี่ย20กระสอบต้องครบนะอย่าเกิน9โมงนะพอถึงเวลาก็จริงตายจริงน้ำตาลกระสอบละเท่าไหร่วะเนี่ยบ่อยไหมหรือบางทีเคยตกลงกันในเรื่องราคาเพราะว่าวัวเคยขาม้าเคยขี่ซื้อกันประจำเพราะพอถึงอีกงวดนึงก็สั่งซื้ออีกภัตตาคารเนี่ยสั่งซื้อน้ำตาลทรายเป็นประจำพอถึงเดือนนึงก็โทรไปสั่งซื้อน้ำตาลทรายให้เขาเอามาส่งบังเอิญเนี่ยก่อนนั้นน่ะน้ำตาลมันขึ้นราคาเขาปรับราคาไปแล้วไอ้คนซื้อก็นึกว่ายังเป็นราคาเก่าไอ้คนขายก็รู้ว่าขึ้นราคาไปแล้วก็ลืมพูดกันให้มันเป็นมั่นเป็นเหมาะนึกว่าคนซื้อรู้แล้วพอถึงเวลาก็จริงตอนคนซื้อจ่ายค่าน้ำตาลครั้งสุดท้ายเนี่ยกระสอบละพันมันถึงวันนี้ก็ขึ้นเป็นกระสอบละ1,200ทีนี้10กระสอบเนี่ยทะเลาะกันสิทีเนี่ยเพราะไอ้คนซื้อมันก็จะจ่ายพันน่ะกระสอบละพันน่ะ
คนขายบอกไม่ได้มันพันสองมาตั้งเดือนแล้วเจ๊ไม่ได้สั่งมานานเจ๊ไม่รู้แล้วทำไมลืมไปบอกอ่ะก็นึกว่าเจ๊รู้ซื้อกันอยู่ประจำเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันเรื่องราคาไม่เป็นไรขอให้มุ่งจะชำระอย่าเป็นว่าเจ๊กะจะเอาฟรีก็แล้วกันถ้ามุ่งจะชำระราคามันก็เป็นซื้อขายถ้าราคาไม่รู้ไม่เป็นไรกฎหมายถึงบอกว่าราคาให้เป็นไปตามที่ตกลงถ้าไม่ตกลงกันก็อาจจะกำหนดวิธีที่จะตกลงกันไว้ก็ได้เช่นซื้อทองวันนี้สั่งซื้อทองแท่งอีก10 บาทจะเอามาส่งไม่พูดว่าทองราคาบาทละเท่าไหร่ก็อาจจะกำหนดวิธีว่าส่งมอบทองวันไหนให้คิดราคาทองวันนั้นหรือบางทีส่งมอบทองวันไหนไม่สำคัญเอาวันที่ได้โทรศัพท์สั่งซื้อเป็นหลักอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันคือทุกอย่างมันยืดหยุ่นทั้งนั้นจนกระทั่งไม่รู้จริงๆเนี่ยกฎหมายไทยใช้คำว่าให้เป็นไปตามราคาที่สมควรแปลว่าศาลจะเป็นคนกำหนดละทีเนี้ยซึ่งศาลเขาจะดูอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะดูราคาท้องตลาดอาจจะดูความเหมาะสมอาจจะดูความเข้าใจก็รวมความไม่ต้องกลัวครับถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องราคามันเอาจะรู้ละหนึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันสองไม่ได้ตกลงกันเป็นไปตามที่เคยปฏิบัติสามถ้าไม่เคยปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนดกันว่าให้ใช้มาตรฐานใดมาเป็นตัววัดสาฝรั่งก็เรียกเป็นเบนช์มาร์กจนกระทั่งไม่มีไม่กำหนดไม่พูดให้เป็นไปตามราคาที่สมควรภาษาอังกฤษตอนร่างก็ใช้คำว่า reasonable price แล้วจะไปรู้ได้ไงอันไหนราคาสมควรคุณต้องเชื่อศาลที่แล้วศาลจะทำยังไงศาลก็คงจะหาทางเอาจะรู้อาจจะถามศาลอาจจะถามเมียก็ได้ไปจ่ายตลาดซื้อขายกันเท่าไหร่วะเนี่ยศาลอาจจะใช้ราคามาตรฐานอาจจะใช้ราคาประเมินอาจจะใช้ราคากลางอาจจะฟังพยานก็แล้วแต่ให้ศาลกำหนดแล้วเอาไปตามนั้นนั่นเป็นการว่าไม่มีเรื่องจะไม่รู้ราคาทั้งหมดนี้คือหน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อเรื่องที่จะขึ้นต้นว่ากันต่อไปก็คือทั้งหมดที่อธิบายมาแต่วันแรกจนกระทั่งถึงนาทีนี้มันเป็นหลักทั่วไปของซื้อขายซึ่งใช้กับสัญญาซื้อขายทั้งหลายแหล่สายใช้กับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดใช้กับสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขใช้กับสัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาใช้กับสัญญาจะซื้อขายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาจะซื้อขายนั้นถ้าพูดถึงความหมายมันก็คือสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนชั้นหนึ่งในวันนี้เพื่อจะไปทำอีกครั้งในวันหน้าโดยการไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฉะนั้นสัญญาใดที่ไม่ต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญานั้นไม่ใช่สัญญาจะซื้อขายจะเป็นได้อย่างมากก็สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาสัญญาจะซื้อขายคือสัญญาที่ตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนความหมายมีแค่นั้นจึงเกิดได้เฉพาะสัญญาที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดเท่านั้นเนื่องจากทรัพย์ชนิดอื่นไม่มีการจดทะเบียนอยากจดเขาก็ไปจดให้ซื้อที่ดินมือเปล่าก็ต้องจดแต่จดไม่ได้ถึงอยากจดเขาก็ไม่จดเพราะเป็นที่ดินมือเปล่าสัญญานั้นจึงเป็นได้อย่างมากที่สุดก็คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่โมฆะเพราะไม่จดก็มันอยากจดแต่เขาไม่จดก็มันก็โมฆะเพราะว่าสุดท้ายแล้วได้จดไหมล่ะไม่ได้ก็โมฆะอ้าวแล้วไม่เคารพเจตนาอะไรกันเลยหรือที่เขาต้องการจะซื้อจะก็เคารพไงโมฆะในฐานะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้แต่กฎหมายรับรองว่าสมบูรณ์ในฐานะโอนการครอบครองแค่นี้ก็พอแล้วเพราะสัญญาที่ดินมือเปล่ามันไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์นอกจากรัฐ
คนขายก็ไม่มีกรรมสิทธิ์เมื่อคนขายสละสิทธิ์ครอบครองให้คนซื้อคนซื้อก็ได้สิทธิ์ที่ครอบครองไปเท่ากับคนขายก็จบก็พอแล้วก็ไปครอบครองเขาสิถึงจะไม่จดทะเบียนแล้วทำยังไงที่คนซื้อมันถึงจะมีทางได้กรรมสิทธิ์ก็เมื่อไหร่รัฐเขาจะออกโฉนดคุณก็ไปขอออกโฉนดสิพอได้โฉนดเมื่อไหร่คุณก็ได้กรรมสิทธิ์พอได้กรรมสิทธิ์เมื่อไหร่เวลาคุณจะขายต่อไปคุณไม่ต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดก็โมฆะเมื่อโมฆะคุณเอาคืนได้เลยเพราะคุณมีกรรมสิทธิ์ต่อให้คนซื้อมีสิทธิ์ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็ชนะสิทธิ์ที่ครอบครองเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ว่ามาเนี่ยที่เรียนกันมาเนี่ยมันเป็นหลักทั่วๆไปของสัญญาซื้อขายแต่เนื่องจากผู้ที่ร่างกฎหมายเมื่อ80ปี100ปีที่แล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันมีอันนี้เป็นการเห็นการไกลของคนร่างกฎหมายสมัยรัชกาลที่6นะที่เขาคิดว่าสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นและต่อไปในภายหน้าจะมีการทำสัญญาซื้อขายแปลกๆเกิดขึ้นวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ามันทำกันบ่อยจนไม่รู้สึกแปลกสมัยเมื่อปี2468 69 70เนี่ยมันมีวิธีซื้อขายบางอย่างที่มันแปลกๆสมัยก่อนตอนร่างประมวลแพ่งคนสมัยนั้นไม่นึกว่าจะมีซื้อขายชนิดสั่งทางอีเมลวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นไม่นึกว่าจะมีจ่ายเงินโดยเอาบัตรไปรูดใบเดียวก็พอแล้วสมัยนั้นรู้ได้อย่างมากก็เช็คแต่สมัยนี้การจ่ายโดยบัตรเครดิตเป็นเรื่องธรรมดาเอาล่ะแต่ในสุดสมัยนั้นก็พบว่ามันมีการซื้อขายบางอย่างที่มันตกลงกันแปลกๆมันอะไรที่แปลกๆเขาก็ยกขึ้นมาเป็นเรื่องหนึ่งเรียกว่าสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างถ้าสมัยนั้นมีคอมพิวเตอร์เนี่ยการสั่งซื้อทางคอมพิวเตอร์มันจะเป็นซื้อขายเฉพาะอย่างนะแต่สมัยนั้นไม่รู้จักสมัยนี้รู้จักก็ไปเรียกว่าเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สมัยนั้นพบว่ามันมีการซื้อขายบางอย่างที่มันแปลกๆไปจากที่มนุษย์มนาจะตกลงกันธรรมดาในตลาดเขาก็ยกมันขึ้นยกระดับมันขึ้นเป็นสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างแล้วก็กำหนดหลักเพิ่มเติมไปจากหลักทั่วไปที่ได้ว่าไว้ข้างต้นเพราะหลักทั้งหมดที่เราเรียนมาก็เอาไปใช้กับซื้อขายเฉพาะอย่างด้วยเพราะซื้อขายเฉพาะอย่างก็คือซื้อขายแต่เนื่องจากมันเฉพาะอย่างเขาก็เอาอะไรบางอย่างเพิ่มเข้าไปไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็เลยต้องเรียนแล้ววันนี้มันก็ยังติดอยู่ในกฎหมายแล้ววันนี้ก็ยังทำและยังใช้อยู่ซื้อขายเฉพาะอย่างวันนี้มีปฏิบัติอยู่เยอะเพียงแต่ว่ากฎหมายพูดถึงซื้อขายเฉพาะอย่างแค่5อย่างความจริงวันนี้ซื้อขายเฉพาะอย่างมีสัก20อย่างมั้งไอ้5อย่างน่ะเขียนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่7อีก15อย่างน่ะเพิ่งโผล่เร็วๆนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เอามาเขียนแล้วล่ะแต่มันก็มีวิธีปฏิบัติของมันเองซื้อขายเฉพาะอย่าง5อย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ1การซื้อขายตามตัวอย่าง2การซื้อขายตามคำพันนา3การซื้อขายเพื่อชอบ4การซื้อขายทอดตลาดและ5ขายฝากโอ้ยถ้าเอาหลักวันนี้ไปใช้มันจะต้องมี6ซื้อทางอีเมลซื้อทางโทรศัพท์อะไรขึ้นมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะแต่สมัยนั้นมันไม่มีมันไม่รู้จักมันก็รู้จักอยู่5อย่างวันนี้ไอ้5อย่างนั้นก็ยังใช้อยู่นะคุณเคยไหมที่นั่งๆอยู่ที่ทำงานเนี่ยแล้วก็มีคนมาเคาะประตูโผล่หน้าเอาทัพเปอร์แวร์มาให้ดูรู้จักทัพเปอร์แวร์ป่ะเนี่ยแต่ผมมาตกใจมากผมอธิบายที่หนึ่งแล้วพอเนี่ยนักศึกษาเนี่ยพอออกไปนอกห้องผมนึกว่าคนที่จะออกไปจะไปถามปัญหากฎหมายเลยแกก็หันซ้ายหันขวาเห็นว่าเพื่อนไม่มีแน่แล้วก็กระซิบอาจารย์ขาทัมเปอร์แวร์นี่อะไรผมบอกข่าวหน้าจะเอามาให้ดู
หนูมัวแต่กินจานเงินจานทองเลยไม่เคยเห็นทัพเปอร์แวร์รู้จักใช่ไหมทัพเปอร์แวร์เนี่ยบางทีนั่งๆอยู่แล้วมีคนเคาะประตูเอาปิ่นโตเอากะละมังเอาชามเอาจานทัพเปอร์แวร์เป็นพลาสติกอะนะมาให้ดูสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรอาจารย์ชอบสีอะไรอาจารย์ใส่เสื้อสีอะไรสีนั่นเอาพอผมจะเอาขึ้นมาเออดีเอาเท่าไหร่เนี่ยปกติในตลาดเขาขายกันเป็นโตเนี่ยเท่าหนึ่ง200นี่หนูมาเดินขายเนี่ย160นะก็เอาสิแต่เขาบอกไม่ได้อาจารย์ยังเอาไปไม่ได้นะเพราะว่าหนูมีอยู่เท่าเดียวหนูต้องเดินโชว์มันทั้งตึกเนี่ยถ้าอาจารย์ตกลงยังไม่ต้องจ่ายเงินแต่พรุ่งนี้อาจารย์เตรียมเงินมาพรุ่งนี้หนูจะเอาปิ่นโตมาให้ตกลงจะเอาสีอะไรเขาบอกสีฟ้าอ่ะสีฟ้า160บาทพรุ่งนี้จะเอามาให้แล้วแกก็เอาไอ้ที่จะมีเป็นแซมเปิลเนี่ยแกก็เดินขายแกจะแบกทีว่าเป็นร้อยอันไงแกก็มีอยู่นิดเดียวแล้วก็เดินขายมาตั้งตึกแล้วก็จดๆไว้คนนั้นจะเอาอะไรคนนี้จะเอาอะไรสีอะไรกี่อันลุกขึ้นแกก็ขนใส่รถปิกอัพมาแล้วก็มาจ่ายมาแจกของแล้วมารับเงินไอ้อย่างเงี้ยเราจะปรับเข้ากับหลักการซื้อขายธรรมดาทั่วไปเหมือนกับที่เราไปเดินซื้อทัพเปอร์แวร์ในตลาดก็คงไม่ได้ที่จริงจะปรับจริงๆมันก็ปรับได้นะแต่กฎหมายรู้สึกว่ามันไดเรกเซลนี่แหละมันเนี้ยเรามีไดเรกเซลใช่ไหมมันเป็นไดเรกเซลอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีอะไรที่พิเศษหน่อยเขาจึงเรียกมันว่าการซื้อขายเฉพาะอย่างคุณลองนึกภาพเวลาคุณจะซื้อคุณจะแต่งงานว่าแล้วก็จูงมือชวนว่าที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวไปเลือกบ้านจัดสรรอยู่อ่ะถ้าไปเห็นว่าเขามีบ้านอยู่แล้ว20หลังเป็นชี้ๆเอาหลังไหนแล้วก็ชอบใจก็จ่ายเงินย้ายเขาอยู่มันก็ซื้อขายธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะจะแพ้อะไรขึ้นมาหรอกแต่ที่มันจะนั่งก็คือโดยมากไม่มีใครหรอกที่จะสร้างบ้านมา20หลังถ้าใครมาซื้อก็ซื้อเอาสิพวกนี้เขาต้องการรับเงินแล้วเอาไปสร้างถูกไหมฮะเพราะเขาไม่มีเงินออกก่อนหรอกเห็นบริษัทนะเขาก็ต้องการรับเงินจองเนี่ยแล้วไปสร้างเพื่อชัวร์ว่าสร้างแล้วมีคนซื้อแน่เรื่องอะไรจะสร้างทิ้งไว้มันเก่าล่ะเพราะฉะนั้นโดยมากเขาจะสร้างไว้สองหลังเขาเรียกว่าบ้านตัวอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยมีสองแบบหลังที่หนึ่งเรียกว่าบ้านแบบพฤกษาอีกหลังนึงบ้านแบบอุปชาติเลือกเอาจะเอาแบบไหนถ้าแบบปรึกษาหลังละ4ล้านถ้าแบบอุปชาติหลังละ5ล้านแต่เห็นไหมว่าหลังอุปชาติ5ล้านก็จริงแพงหน่อยแต่ว่าห้องนอนมันใหญ่ห้องน้ำมีทุกห้องครัวก็มีกว้างที่จอดรถก็จอดได้2คันแต่ถ้าแบบปรึกษาถูกหน่อย4ล้านห้องนอนก็แคบแล้วก็มีห้องน้ำกลางที่จอดรถจอดได้คันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเอาเขาก็ไขกุญแจเราไปดูบ้านตัวอย่างจะเอาปรึกษาหรือจะเอาแบบอุปชาติเสร็จเรียบร้อยมาตกลงปั๊บก็จองก็จ่ายเงินส่วนหนึ่งเขาก็เอาเงินส่วนนั้นนะไปสร้างเพราะชัวร์แล้วว่าขายออกไม่ต้องสร้างทิ้งไว้ไอ้การซื้อขายอย่างนี้จะมาปรับเข้ากับหลักซื้อขายทั่วๆไปธรรมดาที่ปลูกเอาไปร้อยหลังแล้วเชิญไปเลือกตัวชอบหลังไหนย้ายเข้าไปอยู่มันก็ไม่ได้เขาจึงต้องมีอะไรสักอย่างที่พิเศษคุ้มครองผู้ซื้อเพราะเราคิดดูอุตสาห์เลือกแบบบุพชาติจ่ายแพง5ล้านแล้วพอถึงเวลาอีก6เดือนบ้านสร้างเสร็จก็สัญญาเสถียรดีว่าบุพชาติจะต้องจอดรถได้2คันเอาก็จริงมันจอดได้คันเดียวเขาก็บอกว่า2คันถ้าเป็นรถตุ๊กตุ๊กจะบ้าได้ไงก็เรารถเก๋งถ้ารถเก๋งก็จอดได้คันนี้แล้วทำไมคุณไม่บอกแสดงตอนนั้นน่ะคุณบอกจอดได้2คันแล้วทำไมคุณไปถามผมก็ไม่รู้ปัญญาอย่างคุณมีรถอะไรใช้เนี่ย2คันจอดดีๆ4คันด้วยอ่ะแต่ตุ๊กๆทั้งหมดนะถ้าจักรยานเราได้20คันเลยเนี่ยเกิดมันจะเถียงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยกฎหมายก็ต้องมีอะไรคุ้มครองผู้ซื้อเป็นพิเศษที่จะใช้หลักซื้อขายทั่วๆไปที่เรียกกันมาเกือบตายเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้แล้วล่ะโด
อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าการซื้อขายเฉพาะอย่างเอาอย่างแรกซื้อขายเฉพาะอย่างอย่างแรกก็คือซื้อขายตามตัวอย่างคำว่าซื้อขายตามตัวอย่างหมายถึงสัญญาซื้อขายคำหมายถึงสัญญาซื้อขายนี่แปลว่าอะไรหมายถึงมีการเสนอมีการสนองคุณจำไหมนะไม่ว่าคุณเรียนอะไรก็ตามเนี่ยพอเอ่ยว่าสัญญาปั๊บให้นึกถึงว่ามีเสนอแล้วก็มีสนองสัญญาเป็นภาษากฎหมายหมายถึงเกิดจากคำเสนอสนองถ้าไม่มีเสนอก็ไม่มีสนองตบมือคำเดียวไม่ดังพอมีเสนอเช่นเสนอซื้อแล้วก็มีสนองเออตกลงอันนั้นสนองขายสัญญาเกิดแล้วถ้าสัญญาที่เกิดเป็นสัญญาซื้อขายคุณได้เรียนแล้วว่ากรรมสิทธิ์มันโอนเลยนะเว้นแต่จะตกลงกันว่ายังไม่ให้โอนท่านลืมพูดเรื่องยังไม่โอนมันโอนเลยแปลว่าคนซื้อเป็นเจ้าของเลยนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมผมไปอธิบายกฎหมายให้พระฟังผมถามว่าสัญญาคืออะไรท่านรู้ไหมพระบอกรู้อาตมารู้ถือเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าเป็นของไม่เทียมพระพุทธเจ้าบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดผมนี่ซึมไปเลยได้ยินนะว่าถูกของท่านนะผมเคยถามท่านอาจารย์สัญญาบอกท่านอาจารย์กับชื่อท่านอาจารย์เนี่ยแปลว่าอะไรท่านบอกตอนเกิดตอนผมยังไม่เรียนกฎหมายเนี่ยผมรู้ว่ามันแปลว่าการจำได้หมายรู้เป็นภาษาพระนั่นเข้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พอผมเรียนกฎหมายแล้วผมเปลี่ยนมันใหม่ว่ามันแปลว่าชื่อยังเดิมอยู่นะแต่แปลว่าคำเสนอสนองผมไปเรียนนั่งทำสมาธิทุกวันนะอยู่วัดเดียวกับพระเจสันยังเนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนกรรมฐานไอ้สอนสมาธิทุกวันท่านบอกทุกคนจะต้องนั่งไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งให้ละสัญญาอย่าไปยึดสัญญาไปทิ้งมันไปเลยสัญญาเนี่ยไอ้เราก็นึกเราเป็นนักกฎหมายนะใครทิ้งสัญญาโดนฟ้องตายเลยนั่นเนี่ยคำว่าละสัญญาคืออย่าไปยึดถืออะไรไว้อะไรผ่านมาก็ทิ้งไปเอากลับมาพูดเรื่องนี้ต่อมันจะเข้าวัดมากไปแล้วจำไว้ว่าเมื่อเอ่ยถึงสัญญาแปลว่าเรากำลังพูดถึงคำเสนอสนองคุณฟังอาจจะคำๆว่าเอ๊ะพูดทำไมเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณและลืมว่าสัญญามันเกิดจากคำเสนอสนองเมื่อใดที่มีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นโดยที่มีการเอาตัวอย่างมาแสดงแล้วตกลงกันว่าจะซื้อขายตามตัวอย่างนี้เราเรียกว่าสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างก็อย่างเช่นเมื่อกี้นี่จะซื้อบ้านไงเขาก็บอกว่าเนี่ยมีบ้านอยู่สองแบบเนี่ยบ้านตัวอย่างเชิญเขาไปเดินดูได้แล้วถ้าถึงเวลาเราจะซื้อจริงเนี่ยเราได้แม่บ้านนี่ไม่ได้นี่เขาเก็บไว้เป็นตัวอย่างก็ต้องโชว์คนอีกร้อยหนึ่งคุณรออีกหกเดือนจะสร้างให้แต่ว่านี่คือตัวอย่างที่คุณจะได้บ้านแบบเนี่ยคุณจะเอาแบบพฤกษาหรือจะเอาแบบอุปชาติเลือกเอาการซื้อขายตามตัวอย่างก็คือการซื้อขายซึ่งมีตัวอย่างมาแสดงและสัญญาว่าจะส่งมอบกันตามตัวอย่างนั้นความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าส่งมอบผิดไปจากตัวอย่างผู้ซื้อปฏิเสธไม่รับได้กฎหมายเขาถึงไม่ได้บอกไว้ในมาตรา503ว่าในการขายตามตัวอย่างผู้ขายต้องส่งมอบให้ตรงตามตัวอย่างไอ้ที่ผมบอกนั่งอยู่ในห้องแล้วมีคนเอาทัปเปอร์แวร์มาขายนั่นก็ขายตามตัวอย่างถูกไหมนี่ทัปเปอร์แวร์บินโตเอาแม่อาจารย์ข้างนอก200อาจารย์ซื้อ160เอาตกลงเอามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะจะต้องเอาไปโชว์อีก20ห้องก็คือให้อาจารย์แล้วผมเหลืออะไรไปโชว์คนอื่นล่ะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้พรุ่งนี้
มาลืนนี้จะเอามาให้เตรียมเงินไว้ด้วยบางทีอาจต้องจ่ายเงินก็เดี๋ยวนี้ก็ได้เพื่อมัดจำอะไรก็แล้วแต่ชักมาเถอะแต่ว่าของจะเอามาส่งทีหลังตามตัวอย่างอย่างนี้เราเรียกว่าขายตามตัวอย่างหลายคนนึกว่าขายตามตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ขายเอาตัวอย่างมาแสดงเสมอไปซึ่งไม่จริงส่วนใหญ่ในชีวิตเราจะเจอว่าผู้ขายเอาตัวอย่างมาแสดงเช่นบ้านตัวอย่างเนี่ยมันก็คือผู้ขายเอาออกมาแสดงใช่ไหมฮะทัพเปอร์แวร์ที่ไปเดินขายเนี่ยตามห้องเนี่ยมันก็ผู้ขายเอาตัวอย่างมาโชว์แต่บางครั้งผู้ซื้ออาจจะเป็นคนโชว์ตัวอย่างก็ได้โอ้ถูกบ่อยไปผมจะไปเมืองนอกมีคนฝากซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันก่อนผมไปญี่ปุ่นเพื่อนฝากซื้อไอ้เครื่องอะไรรูปอันหนึ่งอ่ะให้เป็นเขาเคยซื้อมาแล้วติดใจก็ฝากให้ผมเอาไปซื้อเพิ่มมาให้เขาไอ้เราก็พูดไปถูกเครื่องสำอางนะเราก็ต้องเอาเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องสำอางเนี่ยไปเดินถามมันตามร้านคุณมีไหมแบบนี้บอกอ๋อมีแต่ว่ารุ่นใหม่กว่านี้ไม่เอาคืนซื้อรุ่นใหม่ไปผมไม่รู้มันไอ้เพื่อนผมมันจะเอาเปล่าเอาอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเปรี้ยจะเก่ายังไงก็ช่างหัวมันเถอะไอ้นี่มันโมเดล7นะเวลานี้มันไปถึงโมเดล10เอา7นี่แหละเขาก็หยิบมาให้ยังดันหยิบโมเดล10มาให้อีกดีกว่านะนี่มันส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างแล้วเพราะตัวอย่างนั้นอาจจะเป็นผู้ซื้อเป็นคนเอาไปแสดงก็ได้ในบางครั้งการส่งมอบมันไม่ตรงตามตัวอย่างแต่ผู้ขายรับที่จะปรับให้มันเท่ากับเหมือนกับตัวอย่างมันก็เป็นการซื้อขายตามตัวอย่างได้อันนี้ที่จริงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่ว่าพูดเสร็จแล้วก็เลยต้องพูดต่อไปให้เสร็จฎีกาที่446/2476ไม่ตรงนักแต่ว่าเทียบเคียงได้เอาของไปผู้ขายเอาของมาขายตามตัวอย่างก็ตกลงซื้อพอถึงเวลาเขาเอาของมาผิดไปจากตัวอย่างแต่รับว่าจะจัดการให้ตรงและเหมือนตัวอย่างเป๊ะมันก็เป็นการซื้อขายตามตัวอย่างส่งมอบตามตัวอย่างถ้าผู้ซื้อจะรับเอาไว้ก็รับไม่ได้เป็นขายตามตัวอย่างคือการมีตัวอย่างมาแสดงเท่านั้นตัวอย่างจะมาจากคนซื้อหรือจะมาจากคนขายก็ช่างมันเถอะได้ทั้งนั้นจนไม่มาจากใครเลยเนี่ยตั้งโดโดอยู่เช่นตัวอย่างของมันตั้งอยู่ในห้างผมจะซื้อแล้วมีคนบอกว่าอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อคุณไปซื้อจากห้างเนี่ยนะ 4,000 นะถ้าคุณซื้อจากผมเนี่ย 3,000 เท่านั้นน่ะผมเอามาให้ได้พรุ่งนี้แน่ใจนะว่าเหมือนเปรียบรับรองนี่ก็เป็นการซื้อขายตามตัวอย่างแต่ตัวอย่างมันไม่ได้มาจากคนขายและมันก็ไม่ได้มาจากคนซื้อแต่มันมีเบนช์มาร์คคือตัวกลางเทียบให้เห็นอยู่ว่าเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่ในห้างผมเคยขึ้นไปเดินห้างเนี่ยจะซื้อของอะไรอย่างพระผัวบอกเฮ้ยอย่าซื้อเลยสำเพ็งจะถูกกว่านี้อีกเฮ้ยสำเพ็งมันไม่เหมือนหรือไปเอามาให้ดิพวกเนี้ยอย่างนี้ก็ซื้อขายตามตัวอย่างนะเพราะว่าเวลาเอามาให้ขอให้เหมือนกับที่เห็นอยู่ในห้างก็แล้วกันนะถ้าไม่เหมือนก็ผิดตัวอย่างผิดตัวอย่างก็ไม่รับซื้อขายเฉพาะอย่างชนิดที่สองคือซื้อขายตามคำพรรณนาคำว่าพรรณนาเนี่ยเป็นคำหนึ่งในภาษาไทยที่คนไทยเขียนไม่ค่อยจะถูกอ่านก็ไม่ค่อยจะออกพรรณนาที่เขียนพอพานรอเรือนอนเนนนอนหนูสละอาโดยมากคนมักจะอ่านว่าพรรณนามันนอสองตัวนอนเดนตัวนอนหูตัวมันก็พันนักนาไม่เชื่อกูไปเปิดเพลงเรือนแพดูดิ
สุดที่จะพันลนาซึ่งคำนี้ไม่มีในภาษาไทยนะพันลนาซื้อขายตามคำพันลนาพันลนาแปลว่าบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ย description พันลนาแปลว่าไม่มีตัวอย่างมาแสดงหรอกแต่โฆษณาสรรพคุณจนฟังแล้วเคลิ้มอยากได้ตามนั้นการซื้อขายบางอย่างมีวาทศิลป์เข้ามาจูงใจมาโฆษณามาบอกมาเล่ามากล่าวสรรพคุณจนคนฟังเคลิ้มขอซื้อตามคนขายก็ต้องเอาของนั้นมาส่งมอบให้ตรงตามคำพันธนาแล้วก็เช่นกันนะครับพันธนานี้ไม่จำเป็นต้องคนขายพันธนานะคนซื้อก็พันธนาได้เช่นคนซื้อเข้าไปที่ร้านแล้วถามว่าคุณมีแม่เตารีดประเภทที่เสียบปลั๊กแล้วพอรีดปั๊บมันพ่นแล้วมีน้ำออกมาแล้วเสียบไม่ได้รีดไม่ได้ตัว2ตัวถอดปลั๊กออกความร้อนยังอยู่รีดต่อไม่ได้อีก20ตัวเสื้อยังรีดได้อีก20ตัวความร้อนมันเก็บไว้ได้ตลอดไม่เปลืองไฟอย่างเงี้ยคือคำพรรณนานะคนขายอ๋อมีเดินไปหยิบมาให้ปรากฏมันไม่ตรงกับที่เราต้องการก็แปลว่าส่งมอบผิดคำพรรณนาก็ไม่รับบางทีอ๋อมีคุณรอเดี๋ยวผมเอามาจากร้านโน้นให้อุตส่าห์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตั้งไกลไปเอามาเสียค่าน้ำมูกน้ำมันไปมาถึงบอกเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่านี่มันต้องเสียบปลั๊กตลอดผมอุตส่าห์เอาที่เสียบแต่ว่าพอรีดไป2ตัวถอดปลั๊กออกรีดไปได้อีก20เพราะมันชาร์จแบตเตอรี่แล้วเก็บความร้อนไว้ได้เนี่ยของคุณมันต้องเสียบอยู่ตลอดนี่อย่างนี้เปลืองไฟไม่เอาไอ้คนขายเลยบอกถ้าคุณจ่ายมาค่าน้ำมันที่ผมไปเอาของอะไป60กับ60อะเรียกไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องส่งมอบให้ตรงตามคำพรรณนาเมื่อไม่ตรงตามคำพรรณนาก็บอกปัดก็ไม่มีหนี้มีสินอะไรกันต่อแล้วมันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตอนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยศาลฎีกาตัดสินก็ตื่นเต้นกันหน่อยว่าเออเฮ้ยนี่มันก็เป็นซื้อขายตามคำพรรณนาเราไม่เคยรู้ปีนั้นข้อสอบเนียไปออกแต่คนที่ไม่ได้อ่านฎีกาก็ไม่รู้ว่าศาลฎีกาเขาตัดสินแล้วล่ะว่าเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนาตอบไม่ถูกวันนี้เรารู้แล้วมันนานมาหลายปีจนกระทั่งรู้แล้วล่ะนั่นคือการซื้อขายตามแคตตาล็อกสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อของบางอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างโชว์หรอกแต่มันพิมพ์เป็นหนังสือแคตตาล็อกโอ้ยสอดสีงามระยับจับตาเช่นเป็นแฟชั่นเป็นเครื่องสำอางไม่ต้องอะไรคุณคิดถึงว่าคุณนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วก็มีเขาขายของปลอดภาษีบนเรือบินจำได้ไหมเคยเห็นไหมนี่ไม่รู้เคยนั่งหรือเปล่าแล้วบางคนทับเปอร์แวร์ไม่รู้จักแต่นึกภาพออกใช่ไหมเขามีเป็นหนังสืออยู่ดิวตี้ฟรีนะนี่บาปกรรมผมไม่น่ายกตัวอย่างอันนี้เลยแล้วในนั้นมันก็จะบอกว่ามีเครื่องสำอางมีปากกามีนาฬิกามีแว่นตามีกล้องถ่ายรูปเราก็ชี้เอาแล้วก็บอกแอร์โฮสเตสว่าจะเอาอันนี้พอเอามาส่งมันไม่เหมือนกับที่เขียนไว้ในแคตตาล็อกอ่ะเราก็ไม่เอาทีนี้ก็ด่ากันกับแอร์โฮสเตสก็คำตอบก็คือศาลฎีกาตัดสินว่าการมีแคตตาล็อกสินค้ามาโชว์เท่ากับพรอมิสคือสัญญาว่าจะส่งมอบให้ตรงตามนี้เมื่อผู้ซื้อเขาเสนอซื้อแล้วคนขายก็ตอบรับว่ามีแสดงว่าสนองสัญญาเกิดแต่ไปหยิบเอาทรัพย์มาส่งมอบไม่ตรงตามแคตตาล็อกถือว่าส่งมอบผิดคำพรรณนาผู้ซื้อย่อมปฏิเสธเสียได้ปีนั้นข้อสอบเนยออกเรื่องซื้อตามแคตตาล็อกแคตตาล็อกบางทีเป็นแคตตาล็อกบ้านก็มีนะบ้านจัดสรรนะแคตตาล็อกเสื้อผ้าแคตตาล็อกเครื่องสำอางเครื่องเพชรรวมทั้งแคตตาล็อกนาฬิกาปากกาแว่นตาเราก็ไม่ส่งมอบตรงก็จบเหตุแล้วเว้นแต่จะบอกว่าอ๋อแบบนี้ไม่มีมีแบบใหม่ยังจะเอาอีกไม่ยังจะเอาอีกไอ้ของที่ส่งมอบใหม่นั้นไม่ใช่การซื้อขายตามคำพรรณนาแล้วนะแต่มันเป็นการซื้อขายกันธรรมดา
คำพรรณนามันต้องยึดแคตตาล็อกแล้วอันนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้ส่งมอบผิดจากคำพรรณนาแต่รับจะแก้ไขให้ตรงตามคำพรรณนาได้ขอเวลานิดเดียวตัดออกนิดเดียวมันก็เหมือนแล้วก็จะเอาอันนี้เพราะอันนี้มันบอกไว้เลยนี่ว่ายาว4เซนติเมตรกำลังเหมาะนี่คุณเอามาส่งยาวตั้ง8เซนติเมตรอ๋องั้นเดี๋ยวต้องไกตัดให้พอตัดเสร็จมันก็เหลือ4พอเหลือ4มันก็ตรงกับคำพรรณนาก็ใช้ได้ถือว่าส่งมอบตรงแล้วนี่ชนิดที่2แล้วครับชนิดที่3คือซื้อขายเผื่อชอบกฎหมายก็เรียกซื้อขายเผื่อชอบก็เรียกมันอย่างเงี้ยกรุณาจะเป็นพิสดารเรียกอย่างอื่นมีคนเคยตอบข้อสอบเรียกซื้อขายเผื่อว่าจะชอบซื้อขายเผื่อชอบแปลว่าก็แปลว่าเผื่อว่าจะชอบแหละนะคือให้ทดลองใช้ก่อนให้ทดลองใช้ก่อนถ้าชอบก็เก็บไว้เลยแล้วก็ช่วยจ่ายเงินถ้าไม่ชอบก็ช่วยคืนเนี่ยเท่านี้ซื้อขายเผื่อชอบคุณฟังตัวอย่าง2ตัวอย่างต่อไปนี้เทียบกันเอาตัวอย่างแรกไอ้กอนั่งอยู่บ้านบริษัทส่งซีดีมาให้ซีดีออกใหม่เปิดฟังได้ถ้าชอบก็ช่วยส่งเงินค่าซีดีไปให้บริษัทใน15วันถ้าไม่ชอบก็จะส่งของนี้คืนไปโดยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นถามว่านี่คือซื้อขายเพื่อชอบหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ตัวอย่างที่สองก็เห็นโฆษณาในโทรทัศน์ว่ามีการออกซีดีใหม่ของเบิร์ตธงชัยก็เลยโทรศัพท์แจ้งว่าสนใจทางบริษัทก็เลยส่งซีดีมาให้ลองฟังถ้าชอบกรุณาส่งเงินไปจ่ายใน15วันถ้าไม่ชอบกรุณาส่งคืนโดยไม่มีภาระต้องจ่ายอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นถามว่านี่คือซื้อขายเผื่อชอบหรือไม่คำตอบก็คือใช่ถามว่าตัวอย่างที่สองกับตัวอย่างที่หนึ่งต่างกันตรงไหนมันก็กลับมาตรงที่ผมบอกแล้วไงล่ะครับว่าซื้อขายเผื่อชอบนั้นเป็นสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างมันก็คือสัญญากลับมาเรื่องสัญญาอีกแล้วสัญญาก็คือสิ่งที่เกิดจากคำเสนอและคำสนองเมื่อกี้พูดอยู่จำได้ใช่ไหมฮะการที่จู่ๆบริษัทส่งซีดีเบิร์ตธงชัยมาให้เปิดฟังถ้าชอบช่วยจ่ายเงินถ้าไม่ชอบช่วยส่งคืนและไม่มีภาระอื่นเป็นเรื่องที่ไม่มีสัญญาซื้อขายกันก่อนอยู่ๆส่งมาให้ลองเองจึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายเผื่อชอบเพราะสัญญาซื้อขายเผื่อชอบนั้นคำว่าเผื่อชอบมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากมีสัญญาแล้วนี่มันไม่มีสัญญาใครเป็นคนไปเสนอกอเสนอหรือเปล่าเปล่าแล้วใครเสนอไอ้บริษัทเนี่ยมันเสนอว่าคุณเอาลองไปเปิดฟังสิแล้วก็สนองไหมไม่ได้สนองเอาไม่ได้สนองแล้วคุณไปรับเขาไปทำไมเอาก็มันส่งมาก็รับเราไม่รู้มันคืออะไรเริ่มต้นเราก็ต้องฉีกห่อฉีกซองดูข้างในมันว่ายังไงแล้วไงต่อเปิดฟังไหมเปิดใครส่งอะไรมาเปิดทั้งนั้นฟังแล้วยังไงฟังแล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วส่งคืนไหมไม่ส่งแล้วทำไงต่อก็เก็บมันไว้อย่างนั้นสามเดือนวันหนึ่งไปเสร็จมาขอรับเงินอ้างว่าเก็บไปตั้ง15วันเกินนานมากคุณไม่ส่งคืนแปลว่าคุณเอาตอบว่าไม่ได้นะ
เราไม่มีหน้าที่ทำไมเราจะต้องไปเสียสตังค์ส่งคืนกลับไปให้ก็เด้อก็คุณส่งมาเองคุณก็มาเอาคืนไปสิแล้วไปเปิดฟังทำไมก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอยู่ดีส่งซีดีมาแล้วก็ต้องเปิดฟังอ่ะกฎหมายถือว่าไม่เป็นการแสดงเจตนาสนองรับบัดนี้กลับไปถึงเรื่องนิติกรรมสัญญาแล้วนะเนี่ยการนิ่งบางครั้งเป็นการแสดงเจตนาแต่บางครั้งการเฉยไม่ใช่การแสดงเจตนาครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงเจตนาแม้จะไปเปิดฟังของเขาก็ตามทีแต่ถ้าคุณทำสิ่งต่อไปนี้สิฟังแล้วไม่ชอบแต่นึกก็ได้เพื่อนคนหนึ่งมันอาจจะชอบเพลงนี้นะเอาไอซีดีได้ไปให้เพื่อนฟังต่อกฎหมายก็ถือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เป็นเจ้าของเขาส่งหนังสือมาให้อ่านผมอยู่บ่อยอยู่เมืองนอกเจอบ่อยเลยอยู่ดีๆส่งหนังสือมาให้ลองอ่านเดือนนึงถ้าไม่ชอบช่วยส่งคืนไอตอนส่งคืนน่ะเดินไปไปสนีก็เหนื่อยพอแล้วยังติดสแตมป์ให้มันอีกก็ส่งมาเองมาเอาไปเองดิแล้วคุณอ่านแล้วมาอ่านจบกี่รอบหลายรอบด้วยไอ้ยังเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ไม่เป็นเราส่งให้อ่านก็อ่านนะอ่านแล้วเป็นไงอ่านแล้วก็ไม่ชอบแต่ถึงชอบก็ไม่ซื้อเพราะอะไรเขาพออ่านจบแล้วแล้วทำไมไม่ส่งคืนแล้วทำไมต้องส่งคืนนะผมไม่ได้เรียกให้คุณส่งมาคุณส่งมาคุณก็เอาคืนไปเองสิเราไม่ต้องส่งคืนไม่มีหนี้ไม่มีภาระอะไรเลยเอ็กนิ่งเท่ากับแสดงเจตนาที่ไหนบอกอ่ะแต่ถ้าคุณทำสิ่งต่อไปนี้สิฉีกมันออกมาสองหน้านี่ดีมากอย่างนี้เริ่มเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์เจ้าของเท่ากับคุณแสดงเจตนาโดยปริยายว่าคุณจะเอาเขาส่งบินมาเก็บตังค์เมื่อไหร่คุณต้องจ่ายนะตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยมันจะต่างจากตัวอย่างที่สองเมื่อกี้ว่าเห็นก็โฆษณาทางโทรทัศน์ว่าเครื่องออกกำลังกายเนี่ยอะไรเซอร์สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันดูเข้าท่าดีลดพุงไหนลองส่งมาให้ลองหน่อยสินี่เขาเรียกว่าเสนอนะไอ้นนท์ก็ส่งมาให้ลองเผื่อจะชอบนั่นสนองนะนั่นแหละแล้วอยู่ไปหลังจากลองจนทั้งภูมิลดไปแล้วเนี่ยถ้าชอบให้เก็บไปแล้วจ่ายเงินถ้าไม่ชอบไม่ส่งคืนปรากฏว่าส่งคืนก็ไม่ส่งจ่ายเงินก็ไม่จ่ายลองมันอยู่ทุกวันนั่นแหละจนเกินเวลาอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญามันซื้อขายเผื่อชอบแปลว่าส่งสินค้าให้ลองเผื่อว่าจะชอบเมื่อส่งให้ลองเผื่อว่าจะชอบกฎหมายก็เลยบัญญัติว่าอันว่าขายเผื่อชอบนั้นคือการซื้อขายโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อมีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อคำว่าผู้ซื้อแปลว่าแสดงเจตนาที่จะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อตรวจดูก่อนรับซื้อแปลว่ายังไม่ได้รับว่าจะซื้อถ้ารับมาซื้อแล้วมันก็จบแล้วสิแต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้ซื้ออยู่ส่งมาให้เราเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ซื้อนะคุณเสนอจะขายเนี่ยใช่แต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ซื้อเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำเราจึงไม่ใช่คู่สัญญาซื้อขายเพื่อชอบเข้าใจใช่ไหมฮะมันมาต้องดูว่าเจตนามันแสดงกันยังไงผมถึงเริ่มต้นเมื่อกี้ว่าสัญญาเกิดจากเสนอสนองอย่าลืมว่าเพื่อชอบนั้นเป็นสัญญาซื้อขายซื้อขายอีกชนิดหนึ่งคือซื้อขายทอดตลาดคำว่าขายทอดตลาดนั่นแหละเป็นคำที่จะใช้บ่อยในประมวลแพ่งเอาไว้ระงับข้อพิพาทหลายเรื่องเช่นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมพี่น้อง4คนได้รับมรดกที่ดินแปลงเดียวก็เป็นเจ้าของรวมอยู่มาทะเลาะกันจะต้องแบ่งไม่ถูกเพราะทุกคนอยากได้ที่ดินทิศที่ติดถนนใหญ่พ่อก็ไม่เคยบอกไว้ด้วยว่าลูกคนไหนได้ส่วนใดก็แปลว่าทั้ง4คนได้ครอบหมดทุกส่วนเพียงแต่หาร4
แต่มันหารกันไม่ลงตัวเพราะทุกคนอยากได้ทิศเหนือเพราะติดกับถนนกฎหมายก็ให้ยุติข้อพิพาทด้วยการขายทอดตลาดทั้งแปลงแล้วเอาเงินมาแบ่งเป็น4ส่วนไอ้ตรงนั้นไม่ต้องมีทิศเหนือทิศใต้แล้วหรือจำนองทรัพย์เป็นประกันหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ไอ้เจ้าหนี้จะยึดทรัพย์ไม่ได้นะเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนไม่ได้นะต้องฟ้องศาลเอาทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาจ่ายหนี้เหลือเท่าไหร่ยังจะต้องคืนให้เจ้าของเขาคำว่าเจ้าของก็คือลูกหนี้ก็ต้องเอาออกขายทอดตลาดเพราะการขายทอดตลาดจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งหลายในกฎหมายแพ่งจึงมีความสำคัญมากแม้แต่บังคับคดีโจทก์ฟ้องว่าลูกหนี้กู้เงิน20ล้านยังไม่คืนขอให้คืนลูกหนี้บอกไม่คืนเพราะไม่มีตังค์ศาลก็ตัดสินว่าลูกหนี้แพ้ยึดที่ดินโรงงานที่ดินโรงงานนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดก็เอาเงินมาชำระหนี้และดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่คืนกับลูกหนี้เข้าไปบังคับจำนองก็ดีบังคับชำระหนี้บังคับคดีแบ่งกรรมสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่ต้องลงท้ายด้วยการขายทอดตลาดทั้งนั้นและคนที่ไปซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดก็จะได้รับความคุ้มครองถ้าสุจริตเจ้าของมาเอาคืนเรายังมีสิทธิ์จะเรียกราคาตามมาตรา1332จำได้ใช่ไหมนอกจากนั้นถ้าคนขายได้ขายทรัพย์นี้โดยวิธีทอดตลาดแม้ทรัพย์จะชำรุดบกพร่องผู้ซื้อก็ฟ้องคนขายไม่ได้เคยเรียนแล้วนี่จำได้ใช่ไหมฮะเพราะเรื่องทอดตลาดเป็นเรื่องใหญ่ขายทอดตลาดคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า auction 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 แปลว่าการเอาทรัพย์ออกวางให้ดูโดยเปิดเผยแล้วผู้ใดเสนอราคาสูงสุดผู้นั้นได้ทรัพย์นั้นไปคนคิดภาษาไทยคำว่าขายทอดตลาดนะคิดเก่งๆขายทอดคำว่าทอดแปลว่าวางไม่ได้เอาใส่น้ำมันใส่กระทะนะไม่งั้นขายทอดตลาดจะมีอย่างเดียวคือกล้วยแขกทอดแปลว่าวางอย่างเวลาถวายอะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านหลวงพระปรมาภิไธยก็เอาจอใส่แฟ้มแล้วก็เปิดวาง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 ไว้เรียกว่าทอดซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้หลวงพระปรมาภิไธยหรอกจะลงใบเดียวที่หน้าปกว่าอนุมัติทุกรายตามที่เสนอท่านนั้นตั้งตำรวจได้140คนแล้วท่านไปหลวงพระปรมาภิไธยให้หมดหรอกเขาเรียกว่าทอดทอดคือวางไว้ทอดตลาดคำว่าตลาดนี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปวางอยู่ในตลาดตลาดในที่นี้แปลว่า public คือเปิดเผยวางไว้โดยเปิดเผยให้ตรวจตราได้เพราะว่าวางไว้โดยเปิดเผยให้ตรวจตรานี่เองถ้าทรัพย์นี้ชำรุดบกพร่องคนขายมาถึงไม่ต้องรับผิดไงเพราะเปิดให้ดูแล้วทำไมไม่ดูเองอ่ะในต่างประเทศเนี่ยจะมีธุรกิจหนึ่งที่รุ่งเรืองมากเรียกว่าธุรกิจขายทอดตลาดเช่นบริษัทซอตบี้อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมคือไอ้คนที่มีอันจะกินแต่ว่าไม่ใช่มีอันจะกินขอโทษเคยมีอันจะกินมีสมบัติแต่บัดนี้หน้าบางเนี่ยจำเป็นต้องอยากได้เงินสัก 200-300 ล้านเนี่ยถ้าเอาของนี่ไปขายเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนซื้ออยู่ไหนอ่ะก็เอาไปให้บริษัทเช่นซอตบี้เนี่ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะซอตบี้ซึ่งขายทอดตลาดเขาก็จะเอาของทั้งหลายมาพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะนัดกันมาเหมือนห้องเนี่ยเอาของวางเจ้าหน้าที่เก่งมากเลยมันก็จะบอกอ้าวชิ้นที่หนึ่งรูปวาดของปิกัสโซซึ่งเขาจะไม่บอกเป็นของใครมาจากไหนเจ้าของเขาตั้งราคาเอาไว้อย่างต่ำที่สุด70ล้านเหรียญสหรัฐเชิญสู้ราคากันได้ไอ้คนที่เข้ามานั่งเนี่ยต้องจ่ายสตังค์ซื้อตั๋วเข้ามานั่งนะ
ผมเคยไปแล้วผมจะขอไปดูเดี๋ยวเขาถามว่าจะซื้อไม่ซื้อจะดูดูก็ได้แต่ต้องจ่ายตังค์คิดไปคิดมาไม่คุ้มไม่ดูดีกว่าจ่ายตังค์เสร็จค่าตั๋วเข้ามานั่งแล้วเขาก็จะแจกพัดคนละอันมีเบอร์ที่พัดยกขึ้นมาหนึ่งอันถือว่าขึ้นไป 5,000 เหรียญผมจะเผลอร้อนเป็นอากาศเลยเจ้าของก็ตั้งไว้อย่างต่ำ70ล้านเหรียญเชิญสู้ราคามันก็จะมีคนยกพอยกปั๊บไอ้โฆษกประกาศบัตรนี้ได้แล้ว70 5,000 เหรียญ70ล้านแล้วก็บวกอีก 5,000 เหรียญอีกคนก็ยกพัดขึ้นไปอีก 5,000 แล้วเป็นหมื่นอีกคนก็ยกขึ้นไปอีก 5,000 แล้วไปเรื่อยมันใครผ่ากันเกิดร้อนขึ้นมาตอนนั้นยกขึ้นพัดแต่มันนับ7คนน่ะซวยไปเลยไม่ต้องพูดอะไรแต่บางเจ้าก็จะมีการพูดตะโกนนะ2ล้าน5อีกคนนึง2ล้าน7อีกคนนึง2ล้าน9อีกคนนึง3ล้านและบางทีเข้าตลาดเขาไม่ได้ตั้งราคาต่ำมันลืมรูปปิกัสโซเชิญประมูลมันจะเกิดเริ่มต้นกับ8บาทไอ้นั่น12บาทแล้วเมื่อไหร่มันจะถึง300อ่ะมันก็จะมีตั้งราคาไว้ก่อนก็ได้พอถึงจุดหนึ่งที่ผู้ดำเนินการทอดตลาดเขารู้สึกว่ามันไม่มีคนยกพัดอีกแล้วบัตรนี้ได้ราคาสูงขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็น80ล้านเหรียญแล้วมีผู้ใดจะเสนอราคาสูงกว่านี้ทุกคนเงียบนั่งทับพัดกันหมดแล้วผู้ประกาศก็จะต้องบอกว่า80ล้านเหรียญครั้งที่1คือให้คิด80ล้านเหรียญครั้งที่2ต้องพูดเสมอนะอันเนี้ยแล้วก็80ล้านเหรียญครั้งที่3และภาษากฎหมายไทยก็จะเรียกว่าเคาะไม้เคาะไม้เพราะสมัยก่อนเอาไม้เคาะจริงๆอ่ะมันขายเกี้ยวแต่กฎหมายบอกเคาะไม้หรือแสดงอาการอย่างอื่นที่แสดงว่า accept คือรับสตอมีเขาจะไปตีละครั้งพอครั้งที่3ปั๊บตีละครั้งเลยแต่ว่าใครนึกออกจะตะโกนให้ราคาต่อไปก็ไม่ได้แล้วจบเรื่องนี้ไม่กี่วันมาเนี่ยสตอมีขายทอดตลาดรูปปิกัสโซที่ผมเล่าเนี่ยแล้วก็ขายทอดตลาดเพชรสีชมพูคุณเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ไหมฮะแพงที่สุดในโลกตั้งแต่สร้างโลกมาแล้วเคยขายกันแพงที่สุดแล้วก็ไม่กี่วันมานี้ก็ขายไอ้แก้วไม่ใช่แก้วก็เรียกแก้วไปขุดเจอในญี่ปุ่นแต่เป็นของโรมันซึ่งนักประวัติศาสตร์ตื่นเต้นมากว่าของสมัยโรมันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแสดงว่าสมัยก่อนจูเลียสซีซาร์รู้ว่ามีประเทศญี่ปุ่นของนี่มันถึงตกไปอยู่ในญี่ปุ่นได้ก็หลายสตางค์มากหรือว่าไอ้จานชามไอ้กังไสของจีนเนี่ยนั่นก็เป็นถ้วยเล็กนิดเดียวนะขายผมสัก 5,000 ผมไปซื้อเก็บไปได้ตั้งเกือบ200ล้านเหรียญนะมันการทอดตลาดมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่4ฝ่าย1เจ้าของซึ่งปกติก็คือไม่ค่อยจะว่างไปขายไม่ค่อยจะรู้จักลูกค้าหรือมิฉะนั้นก็หน้าบางไม่อยากให้รู้ว่าเป็นลูกเจ้าพระยาตกยากเจ้าของนะเจ้าของทรัพย์สองก็คือผู้ทอดตลาดผู้ทอดตลาดคือคนกลางที่ทำหน้าที่ทอดถ้าเจ้าของแกหน้าหนาแกก็ทอดเองฝ่ายที่สามก็คือผู้สู้ราคาผู้ซื้อคือผู้สู้ก็คือไอ้ที่มานั่งคอยยกพัดกันเนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่สี่ก็คือผู้ซื้อผู้ซื้อก็คือคนที่ยกพัดแล้วชนะได้เป็นราคาสุดท้ายซึ่งไม่จำเป็นต้องยกพัดนะอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้ยกมือก็ได้ตะโกนก็ได้บางแห่งก็ให้เขียนใส่กระดาษหรือส่งไปเพราะไม่อยากเปิดเผยว่าใครเป็นคนให้ราคารวมแล้วมันก็จะมี4อาจจะยุบลงมาเหลือ2เพราะมันซ้อนกันเช่นคนสู้ราคากับคนซื้ออาจจะเป็นคนเดียวคนขายกับคนทอดอาจจะเป็นคนเดียวก็ไม่เป็นไรเมื่อมีการเสนอราคาไปแล้วคนที่สู้ราคานั้นจะถอนคำสู้ราคาเช่นตะโกนเอ้ยผู้เล่นตะโกนได้แต่คุณต้องรีบบอกซะก่อนที่จะมี
ก่อนที่เขาจะเคาะไม้ถ้าเคาะแล้วตะโกนบอกหัวเราะแห่ๆบอกไอ้ที่ยกพัดเมื่อกี้ยกเล่นนะครับไม่ได้นะเพราะว่าสัญญามันเกิดทำไมเกิดอ่ะก็เสนอสนองไงอันนี้เป็นเรื่องทอดตลาดถ้าหากว่าเขาเคาะไม้หรือตีกรอบเคาะไม้หรือตกลงกันอย่างอื่นจะตีระฆังสั่นกระดิ่งถมน้ำลายอะไรก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันใช้วิธีไหนก็ได้เนี่ยแล้วไอ้คนสู้ราคาที่ชนะเบี้ยวไม่จ่ายตังค์หรือไม่มีเงินจ่ายเขาให้เอาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่แต่คนนั้นรับผิดนะถ้าขายทอดตลาดใหม่ได้เงินเกินไปเท่าไหร่เนี่ยส่วนที่เกินต้องจ่ายเขานะเข้าใจใช่ไหมเช่นไอ้คนสู้ราคาคนสุดท้ายเสนอ20ล้านเขาก็เคาะเป้งไอ้ก่อนจะเป้งต้องมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ให้คิดอีกทีก่อนที่เขาจะบอกครั้งที่3คุณมีสิทธิ์ตะโกนได้ว่าพูดเล่นไม่ต้องเคาะหรอกไม่เอาพูดได้นะครับประโยคนี้ถือว่าถอดไปเลยเพราะฉะนั้นโดยมากไอ้คนทอดตลาดมันจะเก่งอ่ะบัดนี้มีผู้เสนอราคา20ล้าน20ล้านครั้งที่1 2และ3เป้งคุณน่ะไม่ทันมันที่ยกมือแล้วเขาทำเป็นไม่เห็นด้วยพอเป้งขึ้นมาคุณซวยเลยทีเนี้ยคุณถูกผูกมัดเกิดเอาไปขายทอดตลาดใหม่ซึ่งต้องขายทอดตลาดใหม่เพราะคุณไม่มีเงินจ่ายเนี่ยคราวนี้ได้21ล้านไอ้คนขายเนี่ยมันได้ไว้20แต่ไอ้1ล้านต้องคืนคุณนะเพราะกรรมสิทธิ์โอนแล้วเพราะใครอยากหากำไรเปล่าๆโดยวิธีเนี่ยคุณไปลองสู้ราคาดูสินั่งเฉยๆดิได้จะตังค์ใช้สบายเลยพอเขาเคาะเราก็ไม่จ่ายลุกขึ้นเนี่ยก็ไปขายกันใหม่แต่ถ้าขายใหม่แล้วได้ไม่ครบถึงจำนวนนั้นขาดเท่าใดเราต้องรับผิด นะก็เสี่ยงเอาก็แล้วกันเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องขายทอดตลาดที่เราจะต้องเรียนกันเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องขายฝากคราวที่แล้วมีใครบอกผมไม่รู้ว่ามีเวลาอธิบายอีก4ครั้งรวมทั้งหมดครั้งนี้ด้วยเขาจริงไม่ใช่3ครั้งทั้งนี้วันนี้เสร็จเป็น1ยังเหลืออีก2ครั้งวันเราจะเหลือ2ครั้งสำหรับเรื่องขายฝากก็จะขอยกเอาไว้ว่ากันในวันพฤหัสนะซึ่งจะได้พูดกันถึงเรื่องขายฝากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญผมเคยบอกแล้วนะว่าสมัยก่อนเนี่ยข้อสอบเนเนี่ยมันออกเรื่องซื้อขายธรรมดาจนกระทั่งหมดจนต่อมาประมาณ10ปีติดกันออกเรื่องขายฝากบัดนี้ก็หมดยุคนั้นย้ายไปออกเรื่องเช่าและบางครั้งขายฝากกับเช่าพันกันเป็นเรื่องเดียวกันได้เช่นรับซื้อฝากที่แล้วเอาไปให้เขาเช่าแล้วต่อมาเขามาไถจะทำยังไงอะไรทำนองนี้โอกาสที่จะวนกลับมาเป็นเรื่องซื้อขายเป็นเรื่องขายฝากก็เป็นไปได้โอกาสที่จะยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวเอานก3ตัวคือเป็นทั้งซื้อขายฝากเช่าก็ยังเป็นไปได้เพราะคุณจะต้องมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดอยู่ดีนี่ถ้าคิดเอาว่าเพื่อจะสอบอย่างเดียวนะแต่สำหรับเพื่อเป็นนักกฎหมายมันก็ต้องรู้ทั้งหมดอยู่แล้วล่ะงั้นคราวหน้าเราจะเอาไว้พูดกันถึงเรื่องขายฝากใครจะดูหนังสือมาก่อนก็เตรียมเรื่องขายฝากไว้วันนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com